สวัสดีครับเตอร์แกจ็ตนะครับวันนี้พบกันใหม่นะครับกับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมก็สนใจมากมากเลยกับรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่นะครับ Honda า R V E H E V ก็ตามชื่อเขาเลยเขาไม่มีเครื่องยนต์ฉันดาบเพียวๆอีกต่อไปใครหลายคนที่ใช้วนต์ที่เป็นเครื่องฉันดารือชอบฉันดาวอาจจะผิดหวังนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่น่าผิดหวังเงยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันก็แทรกมากับเทคโนโลยีที่มันคุ้มค่าขึ้นเนาะก็เครื่องปกติเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่มันจะ run เอาไปเรื่อยๆละก็อาจจะเป็นเรื่องของการทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ผมไปดูในงานมอเตอร์อ็กซ์โปมาที่ผ่านมาเขาโชว์มาหลายเกรดมานะครับเริ่มที่เกรด R S น นะครับก็จะมีคันล่างอยู่คันนึงแล้วก็ข้้งบนก็จะเห็นชัดเจนว่าไอซ์เาจะเป็นกระจางแบบคล้ายๆรังพึ่งแล้วก็มีคโครมเมียมตกแต่งก็ค่อนข้างจะสวยนะแล้วก็มีหลังคาที่เป็นฟ r ิกซัสรูปก็คือกระจกตายนะไม่ใช่แซนลูฟแซนลูฟคือจะต้องโผล่ออกไปได้ มันจะคล้ายคล้ายมูนรูฟสมัยก่อนที่แบบเปิดเย้มๆได้แล้วมันแต่อันนี้เขาเป็นหลังคากระจกตายก็เรียกว่าฟิกกลาสรูฟกันนะครับเพื่อการขับสนก็คือไม่สามารถทะลุหัวออกไปได้ไม่สามารถจะยื่นมือไปได้ทําได้แค่รับแสงแดดเท่านั้นนะครับซึ่งไอซ์เนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าด้วยดีไซน์ที่มันยังไงเนี่ยด้วยความที่ตัวรถเอสเอวีอ่ะมันดีไซน์มาให้ดูใหญ่แต่กระจังหน้าทำให้ดูเล็กอันนี้ส่วนตัวผมนะแล้วก็วัสดุเรียกว่าชายล่างเขาครับเป็นสีดำเงาก่อนหน้านี้เอส พ่นสีดํารถมาเลยอะ่ะมันจะดำเงากลิบเลยอันนั้นสวยแต่พอเป็นตัวนี้มันมันเงาไม่กลิบอะ่ะ มันดูมันเงาแบบเบรกความเงาออมานิดนึงแล้วก็มันดูรไยยากถ้าเกิดเจอหินเจออะไรที่มันกระแทกเพราะรถใครทุกวันคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีหินกระเด็นอะไรได้เนาะถ้าเกิดสีดําโดนอะไรสกิดเนี่ยก็จะแบบขาวๆเลยอันนี้ผมก็ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าชุดแต่งผมก็ดูดูแพงดีเนาะถ้าลงมาดู EL ก็จะเห็นากระจังหน้าเขาจะเป็นแบบขีดๆีซึ่งมันขีดมันจะตรงสีรถส่วนตัวผมชอบในตัวเกรด EL ที่กระจังหน้าแบบนี้นะแต่ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกซื้อรุ่น E เพราะว่าล้อสวยอ่าสองคือเซฟตี้เขาอะเท่ากันหมด ในระดับเซฟตี้ที่เป็นแอคทีฟเซฟตี้หมดเลย Honda เขามาใหม่ในช่วงนี้เนาะก็ <S <S ตั้งแต่ซีวิคละจนกระทั่งถึง h r v อารเซฟตี้แจกแอคคอร์ดด้วยปรับใหม่เหมือนกันอันนี้ก็ขอปรบมือให้นะครับก็ชื่นชมนะว่ามองหาเซฟตี้คนได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็ดำเนินตลาดได้อย่างดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่แฟน Honda นะแต่ว่าฉีกประทับใจกับโปรดักต์ใหม่ของเขาตรงนี้เนาะส่วนในรุ่นอีก็จะมีการตกแต่งที่ดรอปลงไปนิดนึงภายในก็จะเป็นสีดำล้วนยังไม่มีขีดเฉยเงินไม่มีอะไรวาวให้แบบสะดุดตาหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็อออเเเเครัุ่่นนนกก็็็จะปปลลล้้สีีียยววาาด กับ EL แหละแต่ว่าเขาจะมีเรื่องสีเงินตรงกับพอบนิดนึงสำหรับ HRV นะครับในรุ่น RS นะครับล้อจะใหญ่ขึ้นกว่า EL นะครับโดยล้อ E กับ EL จะเป็นลายเดียวกัน17นิ้วแต่ว่า RS จะเป็นล้อไซส์18นิ้วนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้กับภายนอกนะแล้วก็ EL ก็จะมีจุดแตกต่างนิดนึง E กับ E นะจะเป็นไฟท้ายแบบที่เป็นขีดแดงข้างบนต่ RS เขาจะเป็นแบบสโมกทั้งตัวโคมไฟท้ายเลยนะครับเาเล่ามานี้เข้าดูภายในผมก็รู้สึกว่าชอบ s r v ยังไนรุ่นก่อนอยู่ก็คือบ่อหลังก็พับได้นะครับให้มันพับเป็นแนวนอนแนวตั้งก็คือเรียบเสมอพื้นแนวตั้งคือพับขนต้นไม้ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าจุดที่ผมไม่ชอบ s r v ก็คือหลังคาด้านหลังอะมันะลบลงเร็วนิดนึงทำให้การขนสัมภาระเนี่ยด้วยความที่ผมผมมี CSR ในปีที่แล้วอยู่เนาะแล ไว้ด้านหลังอ่ะมันจะไว้ไม่ได้เนาะถ้าหลังคามันจะลบลงเร็วซึ่งโคโรราคลอสอ่ะเขาหลังคาเขาจะไม่ลงเร็วเขาจะลงช้าพอลงช้าเนี่ยมันทําให้ขนของสูงได้แต่เอสอารีเขาแก้ด้วยการพับเบาด้านหลังขึ้นได้อันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาว่าเหมาะสมหรือเปล่าแต่เชนตัวผมรู้สึกว่าเออมันขออนิดนึงได้ไหมให้มันตัดน้อยลงหน่อยก็ก็น่าจะดีนะครับแล้วก็พูดถึงการทดลองขับและกันวันนี้ก็มีโอกาสทดลองขับนะครับก็ที่ Honda โชว์ร n ฮอนด้าใกล้บ้านเนาะก็ต้องบอกวันนี้ว่าการทดลองขับรอบนี้ก็พยายามหาทว มิวเทเซยเออแล้วก็ยังไงดีก็เลยพยายามหาเรื่อยๆก็เจอนะครับก็โชว์รูมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันชื่อว่า Honda ตลิงชันนะครับใครได้สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับวันนี้ก็ทดลองขับแล้วก็เห็นว่าเออมันรถมันสวยกว่าที่เราเห็นในงานเนะเพราะว่ามันเป็นโชว์รูมจริงๆสําหรับตัวลูกเล่นของตัวหนะ้าจอวิธีตรงกลางกับจอคนขับเนี่ยมันใช้ใคล้ายฮอนด้า ฮอนด้าซีวิกเนาะคล้ายๆกันตัวใหม่จอกลางจะเหมือนซิตี้เลยคล้ายซิตี้มากๆส่วนจอเรือนใหม่เนี่ยคล้ายตัว Accord ตัวซีวิกตัวใหม่คล้ายกันหมดเลยก็ถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้ว่ามันเล่นไม่ยากฝั่งโตโยต้าจะเล่นยากกว่านิดนึงโตโยต้าซีเอสอาร์โตโยต้าโคราคลอส่จะเล่นยากกว่าแต่อันเนี้ยจะเล่นง่ายกว่าแต่ว่าการปรับแต่งอะไรก,ก็ไม่ได้ยากทั้งคู่นะครับคือถ้าเกิดปรับตัวนิดนึงก็ใช้งานได้แล้วแหละพอทดลองขับวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าการที่ Honda ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับแล้วก็บ,กบวกไฮ ุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับตัว city e v นี่นะก็ตอบว่าใช่ครับมันคือกําลังรหัสเครื่องถ้าจะไม่ผิดรหัสเครื่องเดียวกันแรงม้าผมไม่พูดถึงนะเพราะว่าจําไม่ได้จริงจรจะไม่ไปขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเอาแรงม้าพูดถึงเนี่ยคนก็จะบอกเอ้ยต่างกัน50แรงม้าต่างกันร้อยแรงม้าแล้วกําลังต้องมากขึ้นสิอันนี้ผมตอบมุมมุมคนขับรถทั่วไปแล้วกันที่เคยใช้รถมานะแล้วก็ทั้งไฟฟ้าที่เป็นแบบไฮบริดเอ้ยไฮบริดที่แบบขับด้วยไฟฟ้าเพียวๆอย่างคิกๆนะครับหรือว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ โคราคลอสโคราออติสหรือไม่แต่คันอื่นๆนิชันเอ็กเทรลไฮบริดอะไประมาณนี้ก็อตอบว่ามันมีกําลังเพียงพอที่จะเร่งในขณะฉุกเฉินได้แล้วก็เร่งพอทันใจหลายๆคนนั่นเองคือเมื่อกดเนี่ยกำลังเครื่องก็จะหลอดฉนองได้อย่างรวดเร็วแต่คุณก็ต้องแรกล้วว่าถ้ากดเนี่ยเมื่อเครื่องติดเครื่องใจกำลังไฟให้แบตเตอรี่แล้วเครื่องมีส่วนในการขับลงล้อด้วยขับคู่เนี่ย ก,กำลังทั้งไฟฟ้าในแบตเตอรี่ถ้าอยากจะประหยัดก็อาจจะต้องขับด้วยความเร็วที่เรียกว่าระดับที่เหมาะสมก็คือไม่เกินร้อยอะไรประมาณนั้นตัวเลขก็เกิน20ทําได้สบายเพราะว่าแรกเนี่ยที่ที่เราเข้ามาเนี่ยก็ตัวเลขไม่ดีนะแต่แค่20่สิบหล่ะพอผมลองขับดูเอ้ยตอนที่ผมเร่งเต็มที่เนี่ยมันลงไปถึง15เลยนะก็ถือว่าไม่ได้น่าตกใจอะไรแล้วก็พอผมถอนคันเร่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นมา20นิดๆด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ประหยัดได้เลยถ้าคุณต้องการให้ประหยัดแต่ถ้าคุณกกรรระะทืบมมััันน็ไ่่ปหยดเองคาี้ ช่วงล่างเป็นยังไงช่วงล่างก็ตอบว่าเป็นสไตล์ฮอนด้าอย่างที่รู้จักกันดีฮอนด้าเนี่ยจะเป็นรถที่เรียกว่ารถรถในกลุ่มนี้อฮอนด้าเนี่ยเขาจะเซ็ตมาเพื่อให้รถสามารถจะตอบสนองการใช้งานแบบในเมืองได้ลุยได้แล้วก็ไ s เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าปรับให้มีความมีความสปอร์ตแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างจะออกแนวโซลิดแข็งๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับแข็งนะก็นิ่มซับแรงได้พอสมควรเลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้นะคะรับก็คือเบาะคนขับเนี่ยดันหลังช่วงกลางหลังถึงท่อนล่างตรงเอวคือดันเหมือน อยู่คันหนึ่งนะด้านหลังป,ปวดหลังถ้าเกิดใช้ทุกวันอน่ะ แล้วคุณรถติดวันในสองชั่วโมงเนี่ยบนทางด่วนเนี่ยปวดหลังแน่นอนอันนี้ส่วนตัวผมเจอนะเออแต่คนอื่นอาจจะบชอบอันนี้ก็ต้องต้องขอให้ไปเทสไปลองนั่งกันเองก็จะรู้นะครับว่ามันเหมาสะสมกับคุณหรือเปล่าแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยไม่มให้ปรับถ้าเกิดผมเทียบคู่แข่งเนี่ยมันจะมีคันนึงให้ปรับได้คือ toyota c-hr คันนั้นเขาเป็นเบาะธรรมดาในตัวท็อปนะแต่มีด้านหลังไฟฟ้าแต่อันเนี้ยเบาะไฟฟ้าในตัวท็อปแต่ไม่มีด้านหลังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะแก้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้น,น,ไไะะน,นถ้าเกิดเบา ไปแก้ฟองน้ำวิธีทั้ง2อ,อันเนี่ยจริงเปลี่ยนเบาะทาได้ง่ายกว่าแต่คุณคงไม่ซื้อรถใหม่มาอยู่ดีเปลี่ยนเบาะเนาะอันนี้ก็ก็จะได้เหมือนกัน่ะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่ผมรู้สึกต่อมากคือหลังคาเนี่ยมันโปร่งจริงแต่ว่าเรียวกว่มาม่านละกันท่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นม่านแบบอ่อนก็คือเป็นผ้าถึงแม้หลังคาจะสีด,ดำแต่ผ้ามันสีด,ดาแต่ผ้ามีความโปร่งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแดดตอนเที่ยงเนี่ยที่ผมไปลองเทสมาเนี่ยก็รู้เลยว่าแสงแดดลงมาให้เรารู้สึกได้ร้อนเหมือนกันคือมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนตีขขนนนนนนนาาาดัั้้้้้เเมมมืืื่่ออออออิงกกกรรระจ็ไไคู เลยว่ามันดรอปความร้อนได้เยอะมากแล้กลองได้เยอะมากแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามีแสงลงมาเยอะอยู่แล้วก็ร้อนอยู่ซึ่งเซลบอว่านี่นะไม่แน่ไม่ติดฟิล์มก็น่าจะมีสารเคลือบอะไรที่กระจกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ข้อพิจารณาในแส่วนตัวถ้าเกิดผมซื้อผมก็คงเลือกเอาหลังคาที่เป็นหลังคาตายธรรมดาไม่เอาหลังคากระจกเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าด้านหลังเนี่ยมันต้องมาอะไรชักอย่างหนึ่งกับหลังคาอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็ด้านหน้าก็คือกระจกมันเรีวยกว่าม่านมันกันแสงได้ไม่100มไร,บบไมร้อกกะะเรเรยเป มากแล้วฟิล์มดีๆแพงมากเลยอะแล้วฟิล์มเนี่ยอยู่นี่สี่ห้าปีก็เริ่มไปกันแล้วเนาะ,นะก็ต้องมาเปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นผมถ้าผมเลือกผมก็เลือกที่จะซื้อในรุ่นที่ไม่ใช่ไอกันแต่เขานี้ไอก็จะมีอย่างหนึ่งที่คนขับรถทุกคนชอบนั่นเองก็คือนอกจากช่วงล่างที่เช็ดมาปลอดขึ้นแล้วกว่ารุ่นปกติที่ฮอนด้าให้ข้อมูลมานะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า E อเป็นยังไงหรือเ e เป็นยังไงผมไม่เคยขับแล้วก็ขอรถขับแล้วเขาไม่มีให้ทดสาบก็มีเฉพาะไอร์เขาบอกว่าไอเรวก์ IS จะมีามการหน่วง นักพวงอะไรให้มากขึ้นซึ่งจริงๆมันก็ดีเนาะเพราะว่าเมื่อข,ขนาดถอยจดอดเนี่ยผมก็ลองหมุนพองอะไรก็คือมันเบาอิ่วเลยเหมือนพวงอะไรไฟฟ้าปกติทั่วไปแต่พอเมื่อขับเร็วขึ้นเนี่ยมันหนักขึ้นจริงๆซึ่งทําให้การขับ ขี่ความเร็วสูงมั่นใจขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าทำมาดีแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบพวกนั้นเถึงแม้จะความเร็วสูงก็ตามคือชอบเบาๆอ่ะมันมันไม่ไม่หน่วงมือมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราขับเดินทางไกลนานๆเนี่ยหนักไปก็ก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเพราะฉะนั้นพูดคร่าวๆอีกทีว่า SSUV e, รุ่นใหม่น่าใช้มากดีไซน์สวยมากคือ Honda เป็นรถที่ดีไซน์สวยอยู่แล้วอ่ะก็ไม่มีข้อติตรงนี้เลยส่วนใครจะใชร้รถรุ่นนี้เนี่ยกำลังเครื่องยนต์ไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณบอกว่าเทรรมมััันนนแแงกกววว่า่าาไิดดดด้้้้็จตยยยคห เทคโนโลยีที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็ไฮบริดทุกรุ่นแอตติฟเชสตี้มาตั้งแต่รุ่น E เพราะฉะนั้นทุกคนที่ซื้อมาเนี่ยก็เลือกได้เลยว่าคุณต้องการอะไรต้องการความบันเทิงขนาดไหนต้องการความสวยขนาดไหนถ้าจะเอาเชสเชสตี้เนี่ยรุ่น E รุ่นล่างสุด9.7ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นการใช้งานไม่ต้องมีโหมดอะไรให้ปรับให้วุ่นวายเหมือนในสังคิ๊กซี่ต้องกดรีชาร์จแบบแมนนวลหรืออะไรพวกนี้่อันนั้นเน่ยเป็นเขาเป็นไฟฟ้าเ,เพียวเนาะน,นั่นก็ว่ากันแต่ว่าเน,นี่ยเขาจะมีการชาร์จออออโตต้้้เเงงพราาะะฉนนนัััคุณไม่่กลววนนถถฟฟลว มาครบหมดแล้วในคันนี้นะครับนลลื้อหนไอซ์แต่วุ่นอื่นๆก็ลดทอนกันไปตามราคาที่เขาให้มานะครับช่วงล่างก็เป็นรถที่โดยสารได้สบายแหละด้าหลังอาจจะมีการอาการกระดอนตามสไตล์ของรถสไตล์ยกสูงแบบนี้คือด้วยความที่รถคันนี้มันยกสูงจากพื้นมากๆเลยเรียกว่าสูงที่สุดในกลุ่มตอนนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการกระดอนมีให้รู้สึกในขณะทดลองขับเหมือนกันเมื่อความเร็ว80-90เจอคอสะพานที่มันหักหรือว่าคอสะพานที่มันไม่ไม่เรียบเสมอกันนะครับก็จะรู้สึกตรงในิตรงนี้ได้อันนี้้้้กกกก็็เปนนนนขอแแรรรสสส่่วววถามวามมคับููึึล อันนึงผมไม่แน่ใจว่ายางเป็นยางอะไรอาจจะมีเสียงรบกวนข้มาบ้างซึ่งถ้าเกิดคุณเคยใช้มนได้อยู่แล้วอะ่ะผมมองว่าข้อพวกนี้ไม่ใช่ข้อกังวลเลยแต่ถ้าคุณเคยใช้รถอย่างนิสันหรือว่าโตโยต้ามาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันนิดหนึ่งอันนี้แนะนาให้ไปทดล,ลองขับนะครับแล้วจะรู้ว่ามันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราบอกวันนี้ก็คือมาแชร์ว่ารถคันนี้มันมีอะไรน่าใช้นะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาเทียบกันนะครับตอนนี้มีในชอยที่เป็นรถขึ้นเหฟ้าก็าจะมี e ower, น,น,นิสันคะิกส์อีพอว์เว นะครับหรือจิไลออนอันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกนะแต่ผมเลือกว่าจิลดีนแล้วกันตามภาษาอังกฤษไม่ใช่ไม่ใช่แยกตามอักษรของตัวนะแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นตัว h อนด้ r v ESEV คันนี้ว่าข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบอะไรบ้างนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ